ดีจ้าอ่ะเดี๋ยวต่อกันคลิปนี้เลยนะ5 ขวบ My Secret Bistro นะคะตอนแรกคิดว่าเฮ้ยอีเวนท์ทำไมมันน้อยจังอ๋อมันยังไม่มามันเพิ่งมาวันนี้แบบจัดเต็มนะคะตอนแรกมันก็แบบเซิร์ฟเซิร์ฟมาก่อนนะส่งแบบเควสอีเวนท์อันนี้มาให้ทำกันไปพลางๆใช่ไหมแต่พอวันนี้มันเอาจริงแล้วนะวันนี้วันที่25 สิงหาคมนะคะ2565ก็จัดเต็มมาเลยค่ะแบบแจกเพชรรัวๆแจกอินคัมเดคอเรชั่นรัวๆและของแบบที่แบบหายากอย่างอื่นที่แบบสามารถหาได้นะคะโอเคอ่ะมาดูตรงนี้กันก่อนตัวที่อ่ะล็อกอินเดือนนี้เดือนสิงหาคมนะคะล็อกอินก็รางวัลก็ยิ่งใหญ่พอสมควรมันจะมีแจกรูบี้ที่ปกติจะไม่ได้รู้สึกว่าปกติจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะอันนี้อย่างอันเนี้ยวันที่21ก็จะได้20รูบี้แล้วนะเราเพิ่งกดรับไปเราแบบเราไม่ได้เล่นเราก็เลยกดชดเชยไปซึ่งมันก็ยังคุ้มอยู่นะคะเพราะว่าชดเชยวันละ2รูบี้เนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมันได้10รูบี้วันที่18ได้20รูบี้วันที่21อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวมันลี่รีวอร์ดวันครั้งที่28ที่เช็คอินก็จะได้เรตัวนี้ซึ่งก็น่ารักทีเดียวนะก็ไม่อยากให้พลาดกันโอเคทีนี้ใครล็อกอินเข้ามาวันนี้นะคะแม้ว่าคุณจะแบบลบเกมไปหรืออะไรยังไงก็คุณมาล็อกอินวันนี้หรือภายใน7วันเนี่ยล็อกอินคุณก็จะได้ตัว Income Declaration สำหรับ5ปีนะคะเป็นเจ้าเรตัวนี้นะคะกระพริบตาปิ๊บปิ๊บนี่ได้ด้วยนะคะน่ารักแต่ว่าตัวเล็กไปนิดนึงนะคะแต่มันได้ฟรีแหละก็ล็อกอินมาแล้วก็ได้เลยโอเคทีนี้อ่ะเดี๋ยวนะมีคนแอพพลายขอ accept ก่อนนะจ๊ะขอบคุณมาสมัครงานกันเยอะๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้การสมัครงานสำคัญมากเลยนะเราอยากจะได้เงินมาหมุนเร็วๆแล้วเราจะได้เหรียญมานี่เลยตรง anniversary shop นะคะทุกครั้งที่เราเก็บตังค์หรือค่าประสบการณ์หรือหัวใจจาก income declaration เราจะได้เหรียญรูปตีนแมวนี้มานะคะแล้วเรียกว่าเป็น5th anniversary shop แล้วกันจะไม่รู้จะเรียกชื่อเหรียญว่าไงเหรียญแมวน้อยนะคะเหรียญเรก็จะเอามาแลกของนี้ได้เลยซึ่งเยี่ยมเลยอันนี้เป็น income declaration ที่ได้เงินพอสมควรเลยนะ6,700,000แล้วก็แลกมาได้ง่ายๆเลยใครที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆ income declaration ไม่เยอะก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ก็ไม่อยากให้ท้อนะก็ลุยๆกันมาแล้วกันตรงนี้0/100หมายถึงว่าแลกได้เต็มที่100อัน1อันใช้120 point นะคะสิ่งที่น่าแลกก็คือเมื่อกี้เลย Income Declaration ตัว Limited นะคะเหลือเวลา25วันไฟก็น่าแลกเหมือนกันนะคะ Contract ตรงนี้เราว่ามันแพงไปหน่อยมอเรมอเรมีโอกาสได้เรใช่ไหมอันนี้ก็น่าสนใจแต่จะบอกนิดนึงว่าลองคำนวณดูนะถ้าเกิดมันมีรางวัลเดียวกันมีให้เลือก3อันเนี่ยให้เลือกอันที่เงินน้อยที่สุดก่อนนะเพราะว่ามันจะถูกกว่าไอ้นี่ไม่ต้องแลกเลยไม่ต้องแลกเลยเปลืองไม่ต้องแลกอย่าไปแลกเด็ดขาดนี่ตัวแดงน่าสนใจนะคะตัวแดงค่อนข้างน่าสนใจแต่รู้สึกว่าแลกอันหนึ่งมันจะได้อันหนึ่งหรือเปล่านะอ๋อก็นับว่าแพงอยู่พอสมควรแต่ก็แลกได้นะตัวแดงเลเทอร์ก็ไม่ต้องแลกเลยแพงมากดริงก์ไม่ต้องแลกเลยแพงมากนะคะแลกเรน่าจะคุ้มเหมือนกันแล้วก็ไฟลูกไฟก็ได้อยู่ทองกับกิ่งไม้นางฟ้าไม่ค่อยขาดเท่าไหร่โอเคก็ประมาณนี้อ่ะจุดอีกจุดหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตจนกระทั่งแบบไปออกล่าของแล้วมันก็เด้งขึ้นมาตรงอีเวนต์ตรงนี้ไม่อยากให้พลาดเช่นเดียวกันนะคะเรามี2อันที่ได้รางวัลแบบงามๆสุดๆเลยก็คือ Sending Expedition นะคะส่งสตาฟไปออกล่าของในเกาะลอยฟ้าต่างๆนี่40รูบี้เลยนะง่ายๆมากเราทำวันเดียวก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ hatching pet นะคะเวลาที่ยังไม่มีอีเวนต์อ่ะไม่ต้องฟักไข่เลยนะมาฟักตอนมีอีเวนต์อย่างเดียวฟักรัวๆก็จะได้รูบี้แล้วก็ได้ทิกเก็ตสีเหลืองด้วยเอาไปหมุนสตาร์ฟกันฟรีๆแล้วก็นี่ฟัก10ฟองนะคะภายใน5วันก็จะได้รูบี้40พอฟักครบ10แล้วก็หยุด
ไม่ต้องถามเพิ่มนะคะเก็บที่ฟักไว้ครั้งหน้าเพราะที่ฟักเป็นอะไรที่แบบหายากนะคะค่อนข้างแพงแนะนำให้เก็บไว้ฟักตอนมีอีเวนต์เท่านั้นก็พอถ้าแบบอ้าวเออเลยตึง แนะนำว่าอย่างนี้นะคะแต่ถ้าแบบโหใครมีเหลือเฟืออยากฟักอยากจะแบบมีสัตว์เลี้ยงเต็มบ้านตลอดนะก็นั่นได้เลยอะโอเคน่าจะคนล็อกอินกันเยอะเลยแบบเออร์เลอร์ต้องเด้งออกไปนะอันนี้ก็คืองานฟรีนะคะ Day 1ได้ตัวเรทที่เราบอกนะคะ Day 2 Day 3 4 5 6 7ก็ได้ตามนี้เลยนะโอ้มันงามมากนะมันงามมากไม่รู้ว่าไอ้ Day 7นี่ได้ถุง50รูบี้50ถุงหรือเปล่าหมายถึงถุงนึงมีลุ้นหลายรูบี้หรือเปล่ามันจะงามมากเลยนะมันจะเป็นรางวัลที่งามมากโอเคแล้วก็อันนี้เป็นอัปเดตตัว Income Declaration ใหม่เลยนะนี่เราไม่เคยเห็นน่ารักมากซึ่งมีโอกาสได้ฟรีด้วยจากการดูโฆษณาได้สิทธิ์ฟรีครั้งละ3วันละ3ครั้งถ้าหมุนตัวโดยใช้รูบี้หรือใช้ตัวสีแดงเนี่ยครบ40 60 80ครั้งก็จะได้เลยนะคะโดยไม่ต้องลุ้นลอง1ครั้งใน30รูบี้แต่ถ้า10ครั้งเนี่ย285รูบี้ถ้าลองต่อนะคะก็270ก็ลดไปนิดๆหน่อยๆฉะนั้นก็แนะนำให้หมุนให้ครบ40ครั้งเพื่อจะให้ได้ชัวร์ๆนี่use 40 times นะคะ Asolotto Paradise อ่านไม่ออกจริงๆคำนี้อ่านว่าอะไรเจ้าตัวตะมุงตะมิงตัวนี้น่ารักมากเลยอยากได้อีกแล้วตอนนี้รูบี้ก็ใกล้ครบแล้วนะคะใครที่ดองรูบี้มาช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะได้คุณจะได้รูบี้รัวๆเลยก็แป๊บๆได้ร้อยแต่แป๊บได้ร้อยอะนะเดี๋ยวล็อกอิน7วันเราว่าน่าจะได้ครบชัวร์ได้สัก 1,300 รูบี้เราก็จะมาหมุนในเจ้าตัวนั่นแหละเราก็จะได้ชัวร์เย่ดีใจตุ้งเหนียวเอาเมื่อกี้ทำเควสอะไรได้อ๋อเควสเครื่องหมายตกใจนะได้ทีนี้ก็อย่าลืมมาทำเควส E อันนี้ด้วยต้องทยอยรีบทำเลยนะตอนนี้เหลือ11วันแล้วนะคนหนึ่งก็คงเสร็จกันไปหมดแล้วแหละแต่ถ้าใครยังไม่ได้เริ่มทำก็ยังไม่สายเกินไปต้องเร่งนิดนึงนะต้องแบบพยายามเต็มที่กับมันหน่อยเพราะว่าเควสบางอันก็ต้องใช้เวลาต้องข้ามวันมันถึงจะได้แล้วก็ไม่สามารถดูโฆษณาได้ด้วยฉะนั้นก็อย่าลืมรีบทำกันนะจ๊ะแล้วก็น่าจะได้ Income Declaration ในอันสุดท้ายแล้วระหว่างทางก็จะได้ของเยอะเลยนะพวกรูบี้พวกตั๋วอะไรต่างๆนะคะก็อย่าไม่อยากให้พลาดกันส่วนตัวบาร์เทอร์นะ Income Declaration ไม่ใช่ตัว Event Coin ของเดือนนี้นะคะก็พิเศษก็คือมาให้เลือกหลายอันเลยเรามีเล็งๆไว้แอาจจะทำได้อันเดียวก็คือเจ้าแมวน้อยนี่ Cat General Store น่ารักมากเลยอยากได้ตอนนั้นไม่ได้ก็มาเอาตอนมาเก็บตอนนี้แทนใช้ 15,000 Event Coin นะคะได้จากการออกล่าของไปเยี่ยมบ้านเพื่อนไปกดเช็ดเตาของเพื่อนแล้วก็กดสัตว์เลี้ยงของเพื่อนอะไรประมาณนี้ก็จะมีโอกาสสะสมได้เรื่อยๆนะคะ 15,000 อีก10เอ็ดวันก็โอเคก็เดี๋ยวล็อกอินแล้วมันก็ได้รางวัลด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ขยันออกล่าของกันไปนะคะถ้าแบบจะนอนแล้วก็ไปเกาะที่มันแบบยาวๆเต็มที่ไปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมแบบว่าจ้างตัวนี้เพิ่มด้วยแล้วก็จะมีโอกาสได้อีเวนต์คอยเพิ่มขึ้นนะคะได้เพิ่มขึ้นชัวร์เลยล่ะนะก็โอเคเดี๋ยวเราใกล้นอนแล้วเราก็จะไปแบบนี้อ้าวตัวหมดเสียใจอ่ะนะฮะก็อย่าลืมต้องเสิร์ฟอาหารไม่ให้ขาดด้วยจะได้มีอุปกรณ์ไปออกล่าของนะคะอุปกรณ์หมดก็อย่าลืมไปหาที่ตรงนี้นะฮะคอยอัปเดตทุกชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงเราไม่แน่ใจนี่ก็จะมีขายอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะฮะไปบ้านของเอริกาจังก็จะมีขายเล็กน้อยได้แมพแมวแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะกิกิดิลิเวอรี่ของเรา
ก็กดฟรีได้แล้วก็ใช้ตั๋วได้ซึ่งตั๋วเราก็ดองไว้เยอะมากสีฟ้านะฮะสามารถแบบ delivery แบบจัดเต็มได้เลยนะฮะขาดอะไรก็มาขอแบบจัดด่วนๆได้ตรงนี้เลยขอทันทีปุ๊บได้ทันทีนะฮะนี่แหละค่ะโอเคก็ Happy Birthday My Secret Vito 5ปี5ขวบก็จะประมาณนี้อย่าลืมมาแลกของตรงนี้กันแลกด่วนๆแล้วก็ไปวางเลยนะจ๊ะจะได้เก็บตังกี่วันได้5วันได้โอเคช็อปนี้จะอยู่อีก25วันนะคะก็อย่าลืมมาแลกก่อนหมดเพราะว่าพอหมดอีเวนต์แล้วมันจะก็หายไปเลยนะเหรียญที่สะสมมาก็ใช้ให้หมดวางแผนดีๆละกันนะจ๊ะโอเคคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วใครยังไม่ได้ Subscribe อย่าลืม Subscribe ด้วยนะแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะใครยังไม่ได้แอดเราอย่าลืมแอดนะจ๊ะชื่อนี้เลยจ้ะ